มและทรายกันอีกแล้วนะคะวันนี้ทรายพามาชมค่ะนิทรรศการทางด้านศิลปะดีๆกันในย่านของสวนลุมพินีกันบ้างดีกว่าค่ะกับแกลเลอรี่เอ็นทางด้านหลังทรายนี้นะคะนิทรรศการในครั้งนี้มีชื่อว่าจิตกรรมจิตกรค่ะเอาเป็นว่านิทรรศการในครั้งนี้นะคะจะพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างนั้นรีบไปดูทางด้านนี้กันดีกว่าค่ะไปกันค่ะและตอนนี้ฉันก็พาท่านผู้โดยสารนะคะมาอยู่ภายในบริเวณแกลเลอรี่เอ็นกันแล้วล่ะค่ะสำหรับภาพวาดทั้งหมดนะคะเป็นของศิลปินหรือว่าจิตรกรเพียงหนึ่งท่านค่ะนั่นก็คือคุณเพ็ญศิลป์ นีระวัฒนานนท์นั่นเองค่ะซึ่งต้องขอบอกเลยนะคะว่าทุกภาพค่ะเป็นการถ่ายทอดเอาเรื่องราวจากประสบการณ์การเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆของตัวศิลปินเองค่ะและที่สำคัญนะคะผลงานทั้งหมดค่ะเป็นผลงานที่ใช้เรียกว่าสีน้ำมันบนผืนผ้าใบนั่นเองค่ะเอาเป็นว่าค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าศิลปินหรือว่าจิตรกรคนนี้เนี่ยเขาจะพาเราไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆที่ไหนกันบ้างไปดูกันค่ะนับย้อนหลังไป 13-16 ปีที่ผ่านมานะคะชื่อของศิลปินคนนี้ค่ะเพ็ญศิลป์ นีระวัฒนานนท์เริ่มเป็นที่รู้จักในวงการสร้างสรรค์ศิลปะในประเทศไทยเราด้วยเหตุผลที่ว่าเธอแสดงผลงานเดี่ยวถึง5ครั้งและแสดงร่วมกับศิลปินคนอื่นๆอีกหลายครั้งทีเดียวค่ะย้อนลึกลงไป40กว่าปีนะคะเธอใช้ชีวิตอยู่ในประเทศฝรั่งเศสค่ะโดยเฉพาะในกรุงปารีสค่ะเมืองที่เต็มไปด้วยศิลปะระดับสุดยอดของโลกอย่างที่เราทราบกันนะคะและก่อนหน้านั้นเธอศึกษาศิลปะในเมืองไทยมาก่อนเป็นพื้นฐานหลังจากนั้นจึงได้ไปศึกษาต่อที่สถาบันศิลปะในกรุงปารีสประกอบกับสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยศิลปะอันหลากหลายที่เธอได้ชื่นชมทุกครั้งที่มีเวลาว่างจากภารกิจประจำวันและความรักในสุนทรียรสของศิลปะที่ฝังรากลึกอยู่ในจิตใจของศิลปินผู้นี้ทำให้วันนี้เธอได้ก้าวเข้ามาสู่วิถีชีวิตที่เธอปรารถนาอย่างแท้จริงค่ะทำให้เรานะคะมีโอกาสได้ชื่นชมผลงานของเธอในวันนี้นั่นเองค่ะมาเที่ยวกันที่ภาพแรกกันดีกว่านะคะลองทายกันดูเล่นๆนะคะว่าภาพนี้นะคะศิลปินเนี่ยเขาพาเราไปเที่ยวที่ไหนคะลองนึกดูดีใจนะคะมันดูคนเยอะมากมายเลยนะคะหลายคนอาจจะคุ้นๆแน่นอนค่ะเพราะว่าภาพนี้นะคะคือสถานที่ก็คือเมืองไทยของเราและสถานที่นั้นนะคะกับจากชื่อภาพก็เดาได้ไม่ยากค่ะไชน่าทาวน์อะแบงคอกก็คือไชน่าทาวน์หรือว่าเยาวราชในกรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะนี่ดูพอจะดูออกนะคะนี่มีโคมแดงของเธอส่วนใหญ่ใช้รูปแบบของทิวทัศน์ในฝรั่งเศสและประเทศใกล้เคียงแต่ไม่ได้ยึดถือความเหมือนจริงและความคมชัดของสิ่งที่มองเห็นมันเป็นรูปแบบที่ถูกปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสานสัมพันธ์ระหว่างกันของสิ่งที่มีอยู่ในภาพที่ถูกกำหนดอยู่ภายในกรอบสี่เหลี่ยมอย่างไรก็ตามค่ะรูปแบบที่ถูกปรับแต่งนี้เป็นเพียงส่วนประกอบของสื่อที่เธอต้องการเท่านั้นนะคะสิ่งที่เธอต้องการจริงๆคือการแสดงออกของการใช้สีผลงานจิตรกรรมของเธอในด้านเทคนิควิธีของการใช้สีนั้นสามารถกล่าวได้ว่าเป็นสีที่ได้รับการศึกษามาแล้วเป็นอย่างดีเธอใช้สีอย่างอิสระเสรีไม่มีขอบเขตจำกัดเป็นสีที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการมองเห็นด้วยตาแต่เป็นสีที่เกิดขึ้นจากจินตนาการที่เธอได้รับต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวกับบรรยากาศและการเวลาที่เปลี่ยนไปนั่นเองค่ะมาถึงนะคะรูปภาพทั้งหมดเลยบริเวณด้านหลังฝั่งนี้นะคะเป็นสถานที่ในประเทศอินเดียค่ะแต่ว่ามีสิ่งที่น่าสังเกตอย่างนึงนะคะว่าศิลปินเนี่ยเขาถ่ายทอดเรื่องราวที่เกี่ยวกับอินเดียนะคะในมุมมองที่เรียกว่าถ่ายทอดเอาวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นนั่นเองค่ะเราจะดูได้จากการซักผ้าที่ริมแม่น้ำคงคานะคะหรือว่าเป็นเรื่องราวของวิถีชีวิตประจำวันของคนอินเดียเขาละค่ะที่สำคัญนะคะก็คงจะสมกับชื่องานค่ะที่เขามีชื่องานนะคะว่าจิตกรรมแล้วก็จิตกรที่เขาน่าจะพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับผู้คนสถานที่ต่างๆผ่านภาพวาดโดยตัวจิตรกรก็คือศิลปินท่านนี้นั่นเองค่ะชัยพาท่านผู้โดยสารค่ะไปชมในส่วนของบริเวณชั้นที่1กันแล้วตอนนี้ค่ะเรามาอยู่กันในบริเวณชั้นที่2กันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าในชั้น2เนี่ยนะคะเขาจะพาเราไปท่องเที่ยวที่ไหนกันต่อค่ะไปค่ะเอา
ถึงภาพนี้กันบ้างดีกว่านะคะท่านบริษัทลองนึกดูนะคะว่าสถานที่ใดในโลกนะคะที่ยังคงใช้เรือในการสัญจรในแม่น้ำนั่นก็คือสถานที่ในฝันของใครหลายๆคนค่ะเวนิสในประเทศอิตาลีนั่นเองค่ะซึ่งจากที่ชายได้ดูผลงานทั้งหมดของเธอในวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเธอเป็นนักเดินทางตัวจริงเลยค่ะที่สำคัญนะคะต้องบอกว่างานทั้งหมดนะคะเป็นแนวอิมเพรสชันนิสต์ค่ะเพราะว่าเธอนะคะจะถ่ายทอดเรื่องราวของธรรมชาติหรือว่าโบราณสถานที่สำคัญต่างๆนะคะแต่ว่าจะถ่ายทอดออกมาไม่เสมือนจริงหรือว่าไม่สมจริงนะคะเปิดโอกาสให้คนที่ได้มาชมผลงานของเธอเนี่ยได้ใช้จินตนาการหรือว่าต่อยอดคิดต่อกันเองด้วยค่ะงานจิตรกรรมของเธออาจจะกล่าวได้ว่าเป็นการก้าวเข้าสู่การสัมผัสด้วยใจเป็นความรู้สึกที่ไม่ต้องการคำตอบในคุณค่าของสุนทรียรสที่ยกระดับก้าวขึ้นสู่สุขติภูมิค่ะผลงานจิตรกรรมของเพ็ญศิลป์ นีรวัฒนานนท์เป็นแนวความคิดให้แก่ผู้สร้างสรรค์ศิลปกรรมที่หลงละเมอร่วมขบวนไปกับกระแสสังคมโดยไม่รู้สึกตัวจะหันกลับมาพิจารณาความปรารถนาในวิถีของความรู้สึกนึกคิดและจิตใจที่แท้จริงของตนค่ะและแน่นอนค่ะด้วยความที่ตัวศิลปินเองนะคะเขาใช้ชีวิตทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในปารีสหรือว่าในประเทศฝรั่งเศสนะคะภาพทั้งสองภาพนี้ค่ะก็เป็นไปตามความคาดหมายเลยนะคะเป็นภาพของสวนนะคะแล้วก็ดอกไม้นะคะซึ่งอยู่ในประเทศฝรั่งเศสนั่นเองค่ะส่วนทางด้านนี้กันบ้างดีกว่าอันนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ตอนแรกใส่มาสะดุดนึกว่าอุ๊ยอีกหนึ่งภาพเวนิสหรือเปล่าแต่พอเข้าไปดูใกล้ๆค่ะเอ๊ะเรือก็มีน้ำก็มีแต่ว่าเป็นประเทศโครเอเชียค่ะท่านผู้โดยสารนะคะซีนอนเอ็มต้องหมดลงอีกแล้วค่ะอย่าลืมนะคะท่านบริษัทคนไหนที่สนใจจะแวะมาชมนิทรรศการในครั้งนี้นะคะน่าสนใจมากๆเลยนะคะท่านบริษัทจะได้ไปเที่ยวนะคะแล้วก็เดินทางไปร่วมกับศิลปินคนนี้นั่นเองค่ะเอาเป็นว่าค่ะนิทรรศการยังคงจัดแสดงอยู่นะคะจนถึงวันที่24มีนาคมนี้เท่านั้นนะคะสำหรับท่านบริษัทคนไหนที่อยากจะแวะมาชมนิทรรศการในครั้งนี้กับแกลเลอรี่เอ็นนะคะสามารถเดินทางได้เช่นเคยค่ะกับรถโดยสารเมโทรบัสสายปอพ17-1ส่วนสยามบางรักนะคะหรือว่าสอบถามเส้นทางการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ MetroCare Center ค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางค่ะคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะ www.metrobusbkk.com ค่ะวันนี้เวลาของชายหมดลงแล้วขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ